ฮัลโหลทุกคนวันนี้เดียนขอเสนอเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวจ้าโอ้โหสูตรนี้ใครขอมาต้องรีบแชร์เก็บไว้หน้าเฟซเลยนะจ๊ะมันเข้มข้นถึงใจมากเป็นอาหารพื้นบ้านภาคเหนือจะเรียกว่าข้าวหนมเส้นหรือข้าวเส้นก็ได้ตอนเดียนไปภาคเหนือแล้วได้ลองทานติดใจมากจนต้องขอแกะสูตรมาทำเองที่บ้านเลยล่ะเอาเป็นว่าหากเดียนทำสูตรไม่ตรงเป๊ะต้องขอโทษด้วยนะสามารถคอมเมนต์และติชมกันได้เลยจ้ะเอาล่ะอย่ารอช้าเราไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกโขลกเครื่องแกงกันก่อนใส่พริกแห้งแช่น้ำลงในครกจากนั้นใส่เกลือโขลกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะจากนั้นใส่รากผักชีหอมแดงกระเทียมโขลกส่วนผสมให้ละเอียดเลยนะเมื่อละเอียดดีแล้วใส่ถั่วเน่าย่างไฟตามด้วยกะปิโขลกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วเตรียมไปแกงกันได้เลยขั้นตอนการแกงตั้งหม้อเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนใส่พริกแกงที่โขลกมาคู่นะจ๊ะผัดเลยค่ะให้พริกแกงหอมและแตกตัวเมื่อพริกแกงหอมทั่วบ้านแล้วใส่หมูสับซี่โครงอ่อนค่อยๆบี้ให้หมูสับกระจายตัวนะจ๊ะขั้นตอนนี้เปิดไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสับและซี่โครงอ่อนจะสุกได้เลยต้องคอยผัดอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวตัวพริกแกงจะไม่ติดหม้อ นั่นเองเมื่อซี่โครงอ่อนและหมูสับสุกแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมได้เลยจ้ะจากนั้นใส่ดอกงิ้วแห้งมะเขือเทศคนเบาๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อมะเขือเทศเริ่มสุกเล็กน้อยเตียนก็จะปิดฝาต้มทิ้งไว้10นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเปิดฝาปรุงรสกันได้เลยใส่น้ำตาลน้ำปลาเลือดไก่คนส่วนผสมให้เลือดไก่สุกนะจ๊ะใช้เวลาให้เลือดไก่สุกประมาณ5นาทีก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะมาได้ที่แล้วไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานแล้วจ้าเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวเสิร์ฟถาดใหญ่ๆปังๆกับขนมจีนและผักเคียงต่างๆตามชอบเดียนบอกเลยว่าต้องลองเลยนะและอย่าลืมแชร์รูปมาอวดเดียนด้วยนะคะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์หรือ LINE ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า